เห็นหรือยังคืออะไรอ่ะของขวัญชิ้นใหม่หัวเว่ยให้มาหัวเว่ย Mate 10 Pro นี่ตึ๊ดๆๆตราเจ๋งอ่ะไม่ใช่ของยูเป็นของไอจากชายอ่ะอันนี้เขาบอกว่าก็เดี๋ยวให้ไอลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวยูค่อยไปใช้ทีหลังสวยมั้ยอันนี้มันเจ๋งไงมี AI ไงสมมุติว่าถ่ายหมาเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนหมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแมวก็จะเป็นไอคอนแมวต้นไม้ก็จะเป็นไอคอนต้นไม้เพราะอะไรเพราะแต่ละอย่างเทคนิคในการถ่ายหรือภาพที่มันออกมามันก็จะคมอ๋อทุกอย่างก็จะสวยเป็นพิเศษใช่แล้วยูดูนะสมมุติไอยูลองดิเห็นป่ะเห็นไอคอนเห็นคนป่ะเออเห็นลองเล็งไปที่วิวเออว่ะใช่เจ๋งอ่ะมันปรับเองอ่ะถูกต้องแล้วยูจะไปถ่ายใครอีกเดี๋ยวไอจะนัดกับคนที่เล่นกล้องเป็นเหมือนมืออาชีพเลยน้องเป็กก็จะไปลองดูกันดูเพราะว่าเขาชอบใช้กล้องโปรเฟสชันนอลไงเพราะว่าไอก็อยากจะรู้ว่ากล้องของเราที่อยู่ในมือถือตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถเทียบเท่ากับกล้องโปรเฟสชันนอลอันนี้มันเป็นไลก้าด้วยนะ yes yes Huawei ที่อยู่กับไลก้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคู่กันเลยวันนี้ผมพาเจ้าบ่าวมือใหม่มาเที่ยวที่สวนเบญจสิรินะฮะมีอยู่2ที่ครับตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ Emporia Emporium ก็เป็นยังไงบ้างครับแต่งงานมาอาทิตย์นึงแล้วมันเข้ามันจะได้เหรอใช่ฮะกิจกรรมมากขึ้นกินข้าวแบกกินข้าวไปอย่างนั้นเลยต้องคานไปกินโอ้ยแต่ภรรยาคุณดูมีความสุขมากนะเค้าดูเฟรชมากครับเหมือนชีวิตเค้าก็ดูมั่นคงขึ้นเขาจะตัวแบบหนักๆไม่ได้กินเยอะนะฮะเงินเยอะเพราะว่าบัญชีตอนนี้มันอยู่ที่เขาหมดเลยตายแล้วอะไรซองเซิงต่างๆนานาถามมาอยู่ที่ผมไหมผมบินกลับบ้านได้เลยตอนนี้เพราะเบานี่คบกันมา10กว่าปีมันต้องใช่ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอีกประมาณ100ปีได้โอ้สาธุขอให้ถึงชวนคุณมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าพี่เพิ่งได้รับโทรศัพท์ Huawei Mate 10 Pro โธ่พี่วันนี้มันชื่อว่าโปรดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเอาเพื่อนที่เป็นโปรในการถ่ายภาพมาร่วมอ๋อผมเป็นโปรก๊อปมากกว่าฮะลืมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณเนี่ยถ่ายภาพตลอดเวลาเลยชอบก็ชอบมีมุมมองอะไรต่างๆนะเล่นมาตั้งแต่กล้องโลโม่กล้องฟิล์มมาเป็นดิจิตอล DSLR กล้องใหญ่กล้องเล็กมีหมดแล้วตอนนี้ก็คือก็เอาแบบคอมแพคง่ายๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือสมรรถภาพจริงๆก็พอกันหมดแล้วล่ะผมก็ใช้เหมือนกันHuawei เนี่ยคือเพื่อนๆในวงการเนี่ยใช้กันทั่วหน้า Huawei บอกว่าฟังก์ชันทุกอย่างที่เขาต้องการถ่ายรายการถ่ายหนังถ่ายรายการได้ทั้งคนถ่ายภาพนิ่งอยู่ในกล้องนี้กล้องเดียวครบวงจรนอกจากนี้กล้องยังมีความฉลาดขึ้นและไวขึ้นทำให้ถ่ายภาพได้สวยยิ่งขึ้นโดยมี AI มาช่วยในการวิเคราะห์วัตถุในกล้องแล้วก็ปรับค่าแสงสีต่างๆแบบอัตโนมัติซึ่งจะทำให้ภาพถ่ายมีความเป็นธรรมชาติสมจริงมากขึ้นพี่อยากลองเปรียบเทียบดูได้ไหมได้ครับพี่ใช้กล้องหัวเว่ยครับแล้วคุณก็ใช้กล้องปกติเลยได้คนสัตว์สิ่งของวิวเซลฟี่ได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาคัมเพร์เปรียบเทียบกันแล้วดูซิว่ามันใกล้เคียงกันไหมทำไมนี่มันกล้องใหญ่ DSLR ระดับนี้ก็พี่ถึงอยากรู้ไงว่า Huawei เนี่ย Mate 10 Pro เนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมหรืออาจจะมากกว่าก็ได้นะคุณจะไปทางไหนครับไม่เอาเหมือนกันนะคุณไปทางนั้นพี่ไปทางนี้งานนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วล่ะครับพี่ดิโอเคโอ้โหหน้าเบอร์แยกย้ายกันแล้วกลับมาเจอกันคราวนี้เดี๋ยวเราขอดูนิดนึงดีกว่าว่าเปรียบเทียบครับว่ามันจะต่างมันจะเหมือนกันระหว่างหัวเว่ย Mate 10 Pro กับกล้องโปร่งคุณเนี่ยเอารูปคนก่อนรูปคนก่อนรูปคนของผมเนี่ยเป็นรูปซานตาคลอสเนี่ยระดับนี้หายากด้วยเป็นไงที่นี่มีด้วยเหรอซานตาคลอสไม่เจอหรอกแต่ว่าคืนนี้ก็ต้องใช้พวกแบบแอปซอฟเป็น 1.4 หน่อยเพื่อให้ข้างหลังมันเบอร์เพราะว่าเราต้องการให้เป็นแบบพอร์เทรตของเขาพอดีอะไรเงี้ย ISO ก็ธรรมดาผมว่า ISO ก็แสงกลางวันนี่ประมาณ100หรือ200นะครับดูของพี่หน่อยนิดนึงไหนคนอันนี้เขาเรียกว่าข้างหลังคนข้างหลังคนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเป็นบึงและนี่เป็นข้างหลังของเขากล้องหัวเว่ย Mate 10 Pro เนี่ยมันปรับให้เสร็จเรียบร้อยเฮ้ยสวยมากต่อมาสัตว์ไหนคุณได้อะไรได้ผมเนี่ยนะนี่กบทรงสิทธิ์โอ้ภาพนี้ดีไม่มีมอสกับแท่งด้วยมาสามหนุ่มสามมุมเลยเนี่ยแต่มันถ่ายยากนะพี่ผมจะถ่ายกบตรงท่อมันก็เลยยากนิดนึงตรงที่อ้อมกดลงไปโดยที่เราก็มองไม่เห็นฟังดูเหนื่อยมากเลยอ่ะเหมือนกับกว่าคุณจะได้ภาพนั้นมามันต้องตีลังกา6คะแนนดูนี่
ห็นภาพแมวนี่ไหมหน้าชัดหลังเบอร์ยังไงพี่ให้คนอื่นถ่ายหรือเปล่าพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่กดชื่อเดียวพี่เจอแมวปุ๊บบอขมูย่างไม่ทางของคุณพี่ไม่รู้ว่าคุณจะต้องใช้อะไรละท่าลีลาอะไรขนาดไหนของพี่แค่ชอบชอบชอบเอาเซลฟี่เลยดีกว่าเอาเซลฟี่มาเฮ้ยเซลฟี่โชว์เลยเหรอเซลฟี่ง่ายเลยเหรอแล้วก็มาโชว์อย่างนี้เลยนี่ไงจบพี่เซลฟี่เลยแล้วเวลาพี่เซลฟี่พี่ก็แค่แตะที่สแกนลายนิ้วมือตรงนี้ปึ๊บโอ้ให้ดูแค่นี้นี่หน้าชัดหลังเบอร์จบไหนไหนลองสิยังไงลองสิอันเนี้ยหน้าเบอร์หลังชัดเพราะมันเป็นพิกเลนชื่อภาพว่าคนเข้าท่ากับคนเข้าท่อไงคือตอนแรกผมกะจะให้ท่อวะให้ข้างหน้าผมเนี่ยคือเข้าท่าแน่นอนคือหน้าผมเนี่ยชัดและคนข้างหลังมาเซลฟี่ผมว่ามีสิทธิ์เบอร์แน่นอนเพราะมันเป็นพิกเลนแต่กลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยหน้าเราเบอร์ว่ะหลังชัดว่ะถ้าพี่พูดเป็นกลางๆนะพี่รู้สึกว่าคุณภาพมันเท่ากันเลยใช่คือของคุณอาจจะต้องมีการตั้งค่ามากน้อยเพราะมันเป็นกล้องโฟล์กไงแต่ความดีของหัวเว่ยตัวนี้เนี่ยก็คือมันไม่ต้องคิดเยอะแล้วมันมี PC โหมดด้วยสามารถเชื่อมมือถือเราใช่ไหมเข้ากับจอคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ททีวีได้ด้วยมันเจ๋งกันตรงนี้นี่แหละสิ่งของมาให้คุณดูของคุณคืออะไรสิ่งของผมสิ่งของเหรอสิ่งของของผมเนี่ยคือนี่ตั้งไว้ f ประมาณ 5.6 ซึ่งให้มันรู้สึกว่ามันเห็นบรรยากาศรอบๆไม่ต้องเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ขนาดนั้นสิ่งของพี่คือรูปปั้นรูปปั้นรูปปั้นหน้าสวนเบญจสิริเห็นป่ะแล้วไงเหมือนเดิมมั้ยพี่เดินมาแชะแล้วพี่ก็เดินไปนี่รูปเดียวหรือเปล่าแต่ดูความสวยของรูปก่อน Only picture หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเป็นมือถือปกติมันไม่สามารถแคปเจอร์แบบนี้ได้เออก็จริงคุณเห็นด้านหลังที่มันเป็นต้นไม้เห็นป่ะเห็นความเขียวกระจีของต้นไม้ของใบไม้ต่างๆนะนึกว่ามีทีมงานมาช่วยเซตไปเซตไปแต่จริงๆไม่ใช่ก็กล้องนี่กล้องเดียวแหละเราก็เลยคิดว่าเราไปออกงานต่างๆแล้วก็ใช้เนี่ยแชะได้เลยจบเดี๋ยวนี้ภาพใน Instagram แล้วก็ภาพใน Facebook อ่ะสังเกตว่ามันจะเป็นภาพเดียวนั้นคือคนจะแคปเจอร์ช็อตโมเมนต์ที่เจอเลยและเหตุการณ์ที่เห็นต่อหน้ามันอาจจะผ่านไปเร็วมากต่างจากอันนี้นะอันนี้คือต้องเมื่อกี้พี่ควรจะถ่ายไว้นิดนึงจำใหม่แล้วอ่ะชี้โอ้โหหลังไม่เก่งทันอ่ะจำใหม่จำใหม่1 2ใช่อ่ะเห็นป่ะอย่างนี้เลยนี่ๆเฮ้ยจำไม่ได้เลยเห็นป่ะบ้านี่แล้วคุณดูนี่ความคมชัดของวิวด้านหลังแต่ความเบลอของหน้าคุณดูเด็ดปอยผมยังเห็นมันชัดเป็นปอยเส้นปอยเลยนี่ๆๆบ้าเอ้ยแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดช็อตที่คุณแชะด่วนเนี่ยมันคมชัดเหมือนกล้องโฟล์มันจะดีขนาดไหนดีป่ะดีพี่อันสุดท้ายนี่อืมเฮ้ยวิวแต่มีอันนี้คือสวยว่ะชื่อภาพตายเพราะตอนแรกวินาทีแรกเฮ้ยมึงตายอันนี้คือมันเป็นการวางเลเยอร์ของภาพเห็นความกว้างที่มีรายละเอียดภาพทั้งหมดแล้วก็มีจุดตรงกลางให้มันเด่นได้นี่เป็นไงเป็นไงอ่ะมาดูของพี่บ้างสวยไหมล่ะคือภาพเดียวกันเลยชื่อว่าตายเหมือนกันเฮ้ยเป็นไงล่ะเห็นป่ะแต่ไงนี่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แต่งงานกับภรรยาคุณแล้วอาจจะต้องแต่งงานกับผมนะเพราะว่าอะไรใจเราตรงกันมากเห็นไหมเดียวกันเลยเหรอเป๊ะเลยมันเหมือนกับไม่ต้องคำนวณดูรับแสงไม่ต้องอะไรคำนวณอะไรเลย no. มาปุ๊บเดินไปกดตายมันคู่แฝดเลยเป็นยังไงล่ะตายอย่างนี้ตายกล้องตายแล้วชัดเจนมากตอนนี้ว่า Huawei Mate 10 Pro ตอนนี้สามารถเป็นมือถือที่มีครบทุกฟังก์ชันโดยเฉพาะฟังก์ชัน AI มาช่วยในการวิเคราะห์วัตถุในกล้องแล้วก็ปรับค่าแสงสีต่างๆแบบอัตโนมัติและยังเอามาช่วยในการประมวลผลซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งได้อย่างมืออาชีพ